เซอร์เอลตันจอห์นนักร้องชาวอังกฤษชื่อดังให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าต้องการพบปะกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพื่อหารือถึงสิทธิของชาวรักร่วมเพศโดยเขายินดีหากผู้นำรัสเซียตกลงให้เขาเข้าพบแม้จะหัวเราะรับหลังก็ตามเซอร์เอลตันจอห์นยังวิจารณ์กฎหมายต่อต้านชาวรักร่วมเพศที่รัสเซียประกาศบังคับใช้เมื่อปีที่ผ่านมาที่กำหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่โฆษณาชวนเชื่อส่งเสริมลัทธิรักร่วมเพศรวมถึงแสดงพฤติกรรมและแต่งกายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นชาวรักร่วมเพศซึ่งปูตินให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้ไม่ได้ต้องการจำกัดสิทธิชาวเกย์แต่มีขึ้นเพื่อป้องกันเด็กๆชาวรัสเซียจากพวกชอบเด็กด้านเซอร์เอลตันจอห์นกล่าวว่านี่เป็นทัศนคติที่เลวร้ายและไม่คิดว่าคำพูดเหล่านี้จะออกมาจากปากผู้นำรัสเซียขณะนี้เอลตันจอห์นอยู่ในประเทศยูเครนและเพิ่งหารือกับประธานาธิบดีเปโตรโปโรเชนโกเรียกร้องให้ยูเครนสนับสนุนสิทธิชาวรักร่วมเพศรวมถึงพบปะกับนักธุรกิจใหญ่มากมายเพื่อเรียกร้องให้ภาคธุรกิจเห็นพ้องในการรับลูกจ้างที่เป็นชาวรักร่วมเพศ